ก็คงจะหมดสิ้นไปสายน้ำของลำธารก็ค่อยๆที่จะเหือดแห้งลงไปชีวิตของคนเรานั้นก็ค่อยๆสั้นลงไปถึงแม้ว่าจบพรรษาแล้วก็ตามให้พวกเราทุกๆคนนั้นพากันปรารภความเพียรอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นอยู่เสมอไม่ว่าจะออกพรรษาหรือเข้าพรรษาก็ตามการกระทำความเพียรนั้นต้องกระทำทุกๆวันเพราะว่าชีวิตของเราและท่านทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดมีความไม่แน่นอนเมื่อหายใจเข้าแล้วอาจจะไม่หายใจออกก็ได้หรือเมื่อหายใจออกแล้วก็อาจจะไม่หายใจเข้าก็ได้อย่าเป็นผู้ซึ่งประมาทมีความนึกคิดปรุงแต่งไปในปีหน้าไปใน5ปี10ปีข้างหน้ามากมายเกินไปนะแม้จะมีความคิดอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นก็สามารถที่จะคิดได้แต่รู้จักที่จะตัดอารมณ์ต่างๆออกไปจากจิตใจของเราอยู่เสมอๆการกระทำความเพียรนั้นเป็นมรรคเป็นการดำเนินเพื่อที่จะทำลายกิเลสไปในจิตใจของเราแต่บุคคลซึ่งมีความเกลียดชังมีความท้อถอยไม่มีความปรารภความเพียรอยู่ภายในจิตใจเรานั้นจิตใจของบุคคลนั้นก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสทำให้จิตใจของแต่ละบุคคลนั้นคลายจากความเพียรมีความหลงครอบงำจิตใจเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเรามีจิตใจปราศจากความเพียรอยู่เสมอๆกิเลสภายในจิตใจเรานั้นก็ถูกข่มถูกระงับไว้ด้วยการภาคเพียรพยายามที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจเรานี่เองไม่ต้องไปเอาชนะบุคคลอื่นให้เอาชนะกิเลสภายในจิตใจเราตัวเราเองนี่แหละเอาชนะความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ที่มีขึ้นภายในจิตใจเรานี้อารมณ์ทั้งหลายที่มีภายในจิตใจเรานั้นโดยปกติแล้วเราก็มีความหลงมีความไม่รู้อยู่ภายในใจของเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆว่าเป็นจิตใจของเราอยู่เสมอๆจะเป็นความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆหรือในวัตถุธาตุทั้งหลายอันนั้นก็เป็นอาการของจิตเป็นอาการของกิเลสซึ่งเมื่อใจนิพพานความจริงก็ไปหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายหลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญหรือความสุขซึ่งไม่เห็นภายในจิตใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีลาภก็มีเสื่อมลาภมียศก็มีเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์เรื่องของโลกนี้เป็นดีอย่างนี้แต่เมื่อใจเราไม่ภาคความจริงก็ไปหลงอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายคือภายในจิตใจเราอยู่เสมอทำให้จิตใจเรานั้นมีความวุ่นวายอารมณ์ต่างๆก็ทับถมจิตใจเรานั้นไม่สามารถที่จะมีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวง
ตามความจริงได้เราทุกคนลองพิจารณาดูว่าเราทุกคนนั้นเข้ามาบวชเพื่ออะไรแต่เดิมนั้นมีความตั้งใจไว้ว่าอย่างไรในการเข้ามาบวชและทุกวันนี้ได้ทำตามความตั้งใจไปในจิตใจของเราหรือยังบุคคลทั้งหลายซึ่งปรารถนาที่จะทำที่สุดของความพ้นทุกข์หรือปรารถนาที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือมีดวงตาเห็นธรรมนั้นเราทุกคนมีความปรารถนาก็มีความคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นคือความสุขที่แท้จริงหรือความดับทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่เมื่อเราทุกคนมีความปรารถนาเช่นนั้นแล้วเราได้ทำเหตุให้ดีหรือยังทำเหตุเพื่อที่จะได้รับผลให้เพียงพอหรือยังแห่งการประพฤติปฏิบัติในการเข้ามาอยู่ในสำนักของนี้เราทุกคนนั้นได้ปล่อยวันและเวลาให้ล่วงเลยไปโดยฝ่าไปอยู่หรือเปล่าในแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านคนไปชีวิตของเรานั้นก็สั้นเข้าไปสั้นเข้าไปทุกทีการกระทำความเพียรในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นเราทำเต็มที่หรือยังหรือปล่อยโอกาสปล่อยเวลาไปให้ล่วงเลยไปโดยฝ่าไปอยู่คิดว่าเราจะไปทำความเพียรในสถานที่นู้นในป่าแห่งนู้นในสำนักนู้นในเขาแห่งนั้นแต่ขณะนี้เรายังอยู่ที่นี่เราก็ไม่ค่อยที่จะพารุความเพียรกันผู้ซึ่งประพฤติปฏิบัติทั้งหลายหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งท่านเป็นตัวอย่างดีนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านทำความเพียรในทุกที่ทุกสถานไม่ละเว้นก็มีความเพียรภายในจิตใจอยู่เสมอถึงแม้ว่าไม่สะดวกในเอียบทเดินมังกรนั่งสมาธิก็ตามแต่ความเพียรภายในใจนั้นต้องมีอยู่เสมอคือความเป็นผู้ซึ่งมีสติมีปัญญารักษาจิตใจของตนนั้นให้ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะออกพรรษาแล้วก็ตามความจริงนั้นการปฏิบัตินั้นบางครั้งความรู้สึกของสมมุติก็ออกพรรษาก็ทำให้จิตใจของคนทั้งหลายมีความหลงมีความเพลิดเพลินคิดปรุงแต่งไปในที่ต่างๆคิดท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆภายนอกจนไม่ประพฤติปฏิบัติภายในจิตใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเพียรตลอดเวลาในทุกๆวันมีสติรักษาจิตใจของเราอยู่เสมออารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสก็อยู่ภายในจิตใจของเรานี้เราทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าความโลภจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจความโกรธความไม่พอใจจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่จิตใจของเรานี้แหละเพราะความหลงของจิตใจเหล่านั้นจึงทำให้ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความรู้สึกและคิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวของตนขึ้นมาแม้ร่างกายเหล่านี้ซึ่งใจเรามาอาศัยอยู่เราก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวของตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องกังวลใจต่างๆไม่ว่าจะคงจะกังวลใจถึงเรื่องบ้านญาติพี่น้องครอบครัวต่างๆมีหน้าที่การงานต่างๆก็ตามมีความกังวลใจไปในเรื่องอดีตบ้างมีความกังวลใจไปในเรื่องอนาคตบ้างก็ตามคือความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นอาการของจิตเป็นอาการของจิต
ซึ่งทำให้ใจเรานั้นเสียกำลังหลงปรุงแต่งไปกับอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีสติเฝ้าดูจิตใจเราทำสมาธิทำกรรมฐานเพื่อที่จะตัดอารมณ์ทั้งหลายออกไปจากจิตใจเราอยู่เสมอเสมอในทุกๆขณะจิตซึ่งเกิดอารมณ์เกิดขึ้นมาเราต้องมีสติรู้เท่าทันในกระบวนการของจิตภายในจิตใจเรานั้นว่าอารมณ์ภายในใจเรานั้นจะออกไปในแง่ใดจะมีกิเลสเป็นเรื่องของความโลภหรือความโกรธความไม่พอใจจึงมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงภายในจิตใจเรานี้แต่กำลังของสติที่จะตั้งมั่นขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยสมาธิภาวนาเพราะบุคคลทั้งหลายซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้ทำสมาธิภาวนาสตินั้นก็เป็นสติซึ่งอ่อนไม่มีกำลังที่จะต้านทานอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลอารมณ์เหมือนกระแสน้ำมันเชี่ยวกรากที่พัดพาทำลายต้นไม้หรือว่าบ้านช่องให้เสียหายที่น่าไปได้ด้วยกระแสน้ำเชี่ยวกะเพราะเราไม่ได้ทำเขื่อนหรือทำพนุมากั้นขวางกระแสน้ำมันไว้กระแสน้ำมันก็มีอำนาจรุนแรงที่จะพัดพาสิ่งต่างให้กระจัดกระจายไปได้ใจของเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติขึ้นตั้งมั่นดีแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจเรานั้นก็พัดพาจิตใจเรานั้นให้ไหลไปกับอารมณ์จิตใจเรานั้นก็ไปยึดเกาะกับอารมณ์ที่ไหลเกิดขึ้นมาภายในใจเราว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อความหลงเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นในที่นั้นสิ่งใดซึ่งข้าจะยึดถือไม่มีความทุกข์มันไม่มีเพราะฉะนั้นท่านถึงให้ฝึกหัดทำสติให้ต่อเนื่องมีสติเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอเสมอไม่ต้องไปดูบุคคลอื่นไม่ต้องสนใจไปในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือบุคคลอื่นให้เฝ้าดูจิตใจเหล่านี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งจำวัดเมื่อเรามีสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอเราก็จะเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเรานี้เมื่อเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นภายในใจเรานี้อารมณ์ของความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดกรรมฐานกำหนดสมาธิเพื่อที่จะตัดอารมณ์หรือดับอารมณ์ออกไปจากใจเราได้เพราะฉะนั้นการกระทำความเพียรจึงเป็นเครื่องที่แผดเผากิเลสภายในจิตใจเราได้แต่การท้อถอยคลายจากความเพียรก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจเราได้การทำกรรมฐานการทำสมาธิภาวนาจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ต่อเนื่องในทุกๆวันไม่ว่าจะเดินโยกนั่งสมาธิในแต่ละวันแต่ละคืนนั้นก็ทำให้มากเจริญให้มากเมื่อเราจะทำความภาคเพียรอยู่เสมอสติก็ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสติตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจก็มั่นคงไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ทั้งหลายได้ง่ายเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดอารมณ์เกิดขึ้นภายในใจของเราเกิดกิเลสเกิดขึ้นภายในใจของเราเราก็จะเห็นอาการของจิตเห็นอาการของกิเลสเกิดขึ้นแยกออกจากใจเราเป็นคนละส่วนกันว่าอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเมื่อเราเห็นหน้าตากิเลสชัดขึ้นเราก็สามารถที่จะมีความอดทนมีความอดกั้นที่จะหาอุบายปัญญามาพิจารณาทำลายอารมณ์นั้นให้ออกไปจากใจเราได้อยู่เสมอเสมอเมื่อเราจะมาประพฤติปฏิบัตินั้น
กิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะกลับถามว่าทำไมภายในจิตใจเราเมื่อเราละหน้าที่การงานต่างๆภายในโลกนี้ออกมาแล้วเข้ามาบวชมาประพฤติบัติละหน้าที่ของครอบครัวออกมาแล้วมาประพฤติบัติก็คล้ายๆกับว่าเราละความโลภออกไปในวัตถุธาตุทั้งหลายแม้จะมีความอยากอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามความอยากต่างๆนั้นก็หดสั้นเข้ามาเหลือแต่เพียงความอยากไปในด้านปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคหรืออารมณ์ต่างๆภายในใจเราซึ่งเป็นความอยากถ้าเรามีสติรู้เท่าทันก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปพิจารณาเห็นว่าปัจจัยทั้งสี่ก็เป็นเครื่องเพียงเครื่องใช้สอยเท่านั้นประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ซึ่งเราเคยได้พูดให้ฟังและพวกเราทุกคนก็ได้ภาวนากันอยู่เสมอว่าร่างกายเรานี้ก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ปัจจัยทั้งสี่คือชีวรบินระบาดเสนาสนะยารักษาโรคก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่หาใช่บุคคลตัวตนเราเขาไม่พิจารณาความโลภความอยากให้ออกไปจากจิตใจเราอยู่เสมอเสมอทำจิตใจเรานั้นให้ว่างจากอารมณ์ของความอยากหรือของความโลภภายในใจเราอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะมีกิเลสเกิดขึ้นคราวใดก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาละออกไปจะเป็นอารมณ์แห่งความโกรธความมาฆ่าพยาบาทความไม่พอใจก็เหมือนกันเมื่อเราทุกคนตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเราจะเก็บจะกักขังอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไว้ภายในใจของเราเพื่ออะไรอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสนั้นเป็นอุปสรรคของการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือเรียกว่าบรรลุธรรมหรือมีดวงตาเห็นธรรมความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าให้เกิดมีภายในใจของเราเลยการเอาชนะบุคคลอื่นเป็นหมื่นเป็นแสนคนก็ไม่สามารถไม่เหมือนกับว่าเอาชนะจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจเข้ามาปฏิบัติเข้ามาบวชเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอากิเลสไว้หรือจะทำลายกิเลสภายในใจของเราอย่าลืมจุดมุ่งหมายภายในใจเราว่าเราตั้งใจที่เข้ามาบวชเพื่อจะอยู่ทำลายกิเลสภายในใจของเราแต่ความหลงความลืมภายในจิตใจเรานั้นก็หลงไปยึดถือกิเลสเป็นของดีเป็นของสวยสดงดงามเอามาอุ่นมาต้มภายในใจเราอยู่เสมอเสมอแม้นะเหตุการณ์จะผ่านพ้นไปเราก็มาคิดมาคำนึงให้จิตใจเราเป็นความให้มีความทุกข์ภายในใจเรานักประพฤติปฏิบัติต้องหาทางที่จะทำลายความโกรธทำลายความไม่พอใจซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเรานี้ให้หมดสิ้นไปเพราะถ้าเราไม่หาทางที่จะทำลายอารมณ์เหล่านี้ไม่หาทางที่จะทำลายกิเลสให้ออกไปจากใจเราแล้วจิตใจเรานั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสอยู่ตลอดไปการที่จะชนะความโกรธความไม่พอใจท่านก็ให้เจริญเมตตาให้อภัยซึ่งกันและกันพิจารณาถึงความตายอยู่เสมอเสมอไม่ว่าเราจะโกรธหรือจะไม่พอใจใครจิตใจเราจะเป็นทุกข์มีความไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่มีสติมีปัญญาย้อนมาดูจิตใจเราเองแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นความทุกข์เห็นกิเลสนี้ว่าเป็นภัยภายในจิตใจเราได้เพราะฉะนั้นการกระทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสภายในจิตใจเรานั้นด้วยการทำสมาธิภาวนาให้จิตใจของเรานั้นมีกำลัง
ของจิตซึ่งตั้งมั่นมีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งอยู่เหนืออารมณ์สามารถที่จะสลับอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราได้อยู่เสมอในทุกๆขณะจิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญถึงแม้ว่าเราไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้โดยเด็ดขาดในเบื้องต้นเลยก็ตามทีแต่ถ้าเราพยายามที่จะตั้งใจที่จะทำลายกิเลสภายในใจเราด้วยความมีสติมีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะค่อยๆทำกิเลสให้บรรเทาเบาบางลงไปได้ทำความโลภทำความโกรธให้บรรเทาเบาบางไปได้ด้วยการบำเพ็ญในศีลในสมาธิในปัญญาอันเป็นมรรคอันเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อการละกิเลสภายในจิตใจเรานี้เมื่อเราทำสมาธิภาวนามีความปรารภความเพียรโดยไม่ท้อถอยไม่เกียจคร้านต่อการกระทำความเพียรแล้วเราก็สามารถที่จะมีกำลังใจซึ่งตั้งมั่นมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งมีกำลังจิตซึ่งเหนืออารมณ์เหนือกิเลสภายในจิตใจเราได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ซึ่งเกียจคร้านก็ถอยต่อการกระทำความเพียรแล้วกิเลสก็ทับถมจิตใจเราทุกวันทุกคืนเพราะฉะนั้นเมื่อเรากระทำความเพียรอยู่เสมอจิตใจเรานั้นก็จะมีความร่าเริงมีความเบิกบานมีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ในเบื้องต้นนั้นก็คือมีสมาธิธรรมเป็นเครื่องอยู่ภายในจิตใจเรามีสติมีความสุขใจเกิดขึ้นจากสมาธิแห่งการความเพียรในกรรมฐานเมื่อจิตใจเรานั้นมีสมาธิเกิดขึ้นจิตใจเรานั้นว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสแม้ชั่วขาวก็ยังดีก็จะทำให้มีสติมีปัญญาเห็นอาการของจิตเห็นอาการของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจเราอยู่เสมอเราก็สามารถที่จะหาอุบายมาทำลายได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสก็เกิดขึ้นที่ใจเรานี่แหละให้มีสติเฝ้าดูที่ใจเราพยายามพิจารณาละความโลภออกจากจิตใจเราละความโกรธในจิตใจของเราเมื่อเราพยายามที่จะพิจารณาละอารมณ์ต่างๆออกไปจากจิตใจของเราอยู่เสมอพยายามที่จะชนะจิตใจตัวเองเอาชนะกิเลสรู้จักทวนกระแสของจิตทวนกระแสของอารมณ์เข้าไปให้เห็นใจของเราเองถ้าเราพิจารณาเช่นนี้อยู่เสมอจิตของเราก็ว่างจากอารมณ์อยู่เสมอเมื่อจิตของเราว่างจากอารมณ์แล้วเราทำสมาธิภาวนาจิตเรามีกำลังเกิดขึ้นเราก็ยกร่างกายเรานี่แหละขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดขึ้นจะพิจารณาในกรรมฐานทั้ง5ผมขนเล็บฟันหนังหรืออาการ32หรืออสุภกรรมฐานหรือธาตุทั้ง4ก็ตามเป็นพิจารณาเห็นเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายของเราของร่างกายของคนอื่นของวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายไปในที่สุดหาใช่บุคคลตัวตนเราเขาไม่จึงยกร่างกายขึ้นมาใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจเรานั้นให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นคลายจากความหลงในร่างกายเรานี้กายของเรานี้ที่เรามีความยึดมั่นว่ากายนี้เป็นกายของเราความจริงนั้นร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยธาตุสี่คือธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งจิตก็ไม่ใช่กายนี้กายนี้ก็ไม่ใช่จิตนี้เป็นคนละส่วนกันจึงมีสติมีปัญญาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้ถ้าเราพิจารณา
เห็นความคุณของร่างกายอยู่เสมอเสมอจะทำให้จิตใจเรานั้นคลายจากความหลงในความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายอยู่เสมอเสมอจะทำให้จิตใจเรานั้นคลายจากความโลภคลายจากความโกรธทีละเล็กทีละน้อยลงไปเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมีดวงตาเห็นธรรมหรือเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมจนกระทั่งจิตใจเป็นธรรมนั้นหรือที่ท่านเรียกว่าบรรลุธรรมนั้นก็คือตามความเห็นที่ถูกต้องไปในจิตใจของแต่ละบุคคลมีความเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาอยู่ภายในจิตใจเรานี่แหละแต่การภาคเพียรพยายามที่จะทำให้จิตใจเรานั้นมีดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมนั้นเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาในความภาคเพียรทั้งหลายที่จะให้เห็นความจริงให้เห็นร่างกายแตกก่อนที่จะร่างกายจะแตกจริงเมื่อเราทุกคนได้รู้จักว่าถ้าเรารู้ธรรมเห็นธรรมหรือไปรู้ธรรมนั้นจะทำให้จิตใจเรานั้นไม่ตกไปสู่ในภูมิที่ต่ำทำไมเราไม่รีบเร่งขวนขวายพยายามที่จะหาทางจิตสบายภูมิด้วยการดำเนินจิตของเรานั้นให้รู้ธรรมเห็นธรรมหรือทำให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมาในปัจจุบันนี้จะปล่อยโอกาสปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์จะได้ประโยชน์ทางใดใครจะประพฤติปฏิบัติก็ตามหรือไม่ประพฤติปฏิบัติก็ตามสำนักนู้นหรือที่อื่นจะประพฤติปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ตามแต่เมื่อเรามาอยู่ในสถานที่นี้แล้วให้ทุกๆคนพากันภาคเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติทำความเพียรในทุกๆวันอย่าก็ถอยเองการประพฤติปฏิบัติภาวนามันเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องทำตัวเรานั้นให้ดีทำตัวเรานั้นให้จิตใจเรานั้นบรรเทาเบาบางจากกิเลสหรือทำให้กิเลสหมดไปจากใจเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญความเพียรนั้นใช่ว่าจะทำแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นแต่เราจะทำทุกๆวันจนกว่าจะสิ้นลมหายใจนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมีความตั้งใจในการที่จะเอาชนะกิเลสภายในใจของเราอย่าโทษว่าหนาวเกินไปร้อนเกินไปเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแฉะเกินไปก็ไม่กระทำความเพียรเราต้องทำให้จิตใจเรานั้นมีความพาลดความเพียรภายในจิตใจเราอยู่เสมอเสมอหาอุบายปัญญามาสอนใจเราพิจารณาความตายอยู่เสมอเสมอจะทำให้จิตใจเรานั้นมีความพาลบความเพียรอยู่ในทุกๆขณะจิตหรือทุกๆวันเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากลำบากอะไรเพียงแต่เราทำความโลภให้มันเบาบางลงไปบรรเทาเบาบางลงไปทำความโกรธให้มันเบาบางลงไปอย่ากักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้หาทางที่จะทำลายกิเลสออกไปจากจิตใจเราให้ได้อย่าให้กิเลสชนะจิตใจเรากิเลสนั้นเป็นศัตรูของเราไม่ใช่บุคคลอื่นเป็นศัตรูของเราพึงมองย้อนกลับมาดูที่ใจของเราว่าใจเรานั้นดีหรือยังหรือใจเราไม่ดีดูใจเรานั้นว่าใจเรานั้นมีความสะอาดหรือยังหรือมีความบริสุทธิ์ขึ้นหรือยังธรรมะที่เรายังไม่รู้นั้นก็ยังมีอีกมากมายความบริสุทธิ์นั้นที่เรายังไม่ถึงนั้นก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นพึงภาคเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติอย่าท้อถอยแห่งการประพฤติปฏิบัติภาวนาในทุกๆวันถ้าเราเป็นผู้ท้อถอยต่อการภาคเพียรพยายามก็ถือว่าเป็นผู้ซึ่งยอมแพ้ต่อกิเลสซึ่งมีอำนาจคร
ครอบงำจิตใจของเราอยู่นักพบนักชาติในด้วยเราจะไม่มีความตั้งใจที่จะชนะกิเลสภายในจิตใจของเราเลยหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นอยากเก็บอยากกักขังไว้หาทางที่จะละหาทางที่จะทำลายหาทางที่จะปล่อยวางไปจากจิตใจเราอยู่เสมอซึ่งนำผ้าขาวพับนี้อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์มาหุ้มห่อร่างกายของเราเราก็ควรที่จะทำให้สมหน้าที่สมชื่อของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นแบบอย่างของพระอรหันต์สาวกทั้งหลายซึ่งเป็นแบบอย่างไม่ใช่ว่ามัวปล่อยปละละเลยไม่รู้จักกระทำความเพียรกันหรือว่ามัวแต่ว่าเห็นแต่การนอนมากไปจนเกินไปนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพยายามที่จะพัฒนาตัวเราเองนั้นให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปในแต่ละวันแต่ละคืนเราจึงจะสามารถที่จะมีดวงตาเห็นธรรมหรือสามารถที่จะลากกิเลสออกจากจิตใจเราได้ในวันนี้ได้ความคิดเห็นพอสมควรก็พอยุติแต่เพียงเท่านี้อันสวายังโอวาทคาถาสาธุปารังปนามเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทานิวันนี้ออกพรรษาก็ท่านเองก็ผัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมญาติบ้างไปเรื่อยๆบ้างอันนี้ก็อนุญาตที่นี่ส่วนใหญ่ผมก็ครอบพรรษาแล้วก็อนุญาตไม่ว่าอะไรมีพระที่มาศึกษาแล้วก็จะเปลี่ยนสถานที่ไปก็ที่ไหนดีที่ไหนเหมาะสมก็เอาดูมีการพิจารณาในระเบียบของเราก็ให้โอกาสไปวิเวกได้จนถึงเดือนพฤษภาคมนะซึ่งวันนี้สาขาถ้าใครจะกลับมาจำพรรษาก็ค่อยๆมาตอนนั้นจะไปวิเวกที่ไหนก็พิจารณาดูแต่การไปตามมานั้นก็ให้รู้จักพิจารณากันมีสิ่งที่เหมาะสมมีสิ่งที่ถูกทำคือไปที่ไหนก็ให้ไปพาลดความเพียรอยู่เสมอไปก็มุ่งไปการภาวนาไม่ใช่มุ่งไปเที่ยวไปดูสถานที่หรือว่าที่มีใครไปก็อยากไปเที่ยวไปดูไปนั่นแต่ถ้าคนภาวนาจริงถ้าจะพูดถึงการภาวนาจริงคนภาวนาเป็นอยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้ทำที่พอสมควรให้ถึงที่ภาวนาได้หมดทุกอย่างที่ไม่ว่าจะอยู่ที่คนมากหน่อยคนน้อยหน่อยแต่หมายถึงว่าในสถานที่เป็นสำนักมีคำวัดที่เหมาะสมมีทรัพยากรพอสมควรไม่จะภาวนาก็หลีกเลี่ยงไม่เรียนว่างรู้จักไม่เรียนว่างกุฏิเราเรียนว่านี้จะเป็นกุฏิเป็นร้านก็เลยนี้บางหลังไม่มีใครอยู่คือเรียนว่าถ้ารู้จักทำจิตทำความเห็นนี่ถูกต้องทำจิตให้สงบได้เข้าไปอยู่ตามกุฏิต่างๆในสำนักเราก็ทำจิตให้สงบได้บางทีเป็นคืนเหมือนเข้าไปอยู่กุฏิไหนเงียบนั้นมีแต่กิเลสภายในใจของเราที่เมื่อไม่สงบก็กวนใจเราแต่บางครั้งเราเยอะตรงนี้ไม่สงบนะถ้าเรายังไม่รู้จักเรื่องตรงนี้ไม่สงบลงไปตรงนั้นก็จะสงบการจึงควบคุมลมเปลี่ยนตีสามสงบแน่เงียบแน่แต่เราทำใจให้สงบตามธรรมชาติได้ไหมความจริงเงียบตื่นมาตีหนึ่งตีสองตีสามเงียบตลอดเป็นสูตรไม่ดีเองนี่เราควรที่จะตื่นตีสามทุกวัน
มันจะปฏิบัติเป็นจริงนอนสักห้าทุ่มถึงทีสามด้วยความเหมาะสมด้วยความเป็นกลางดีแต่ถ้าจะขยันยังเพียรจะนอนตีเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็เลทลงไปตื่นสายลงมาตีสี่ตีสี่ครึ่งได้แต่ความเหมาะสมแต่ถ้าทำสม่ำเสมอสักตีห้าจังหวะตื่นตีสามจากทุ่มฉันนั่งตอนนั้นตื่นไปถึงห้าทุ่มเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่รู้จะได้กี่ครั้งไม่ต้องเอาเวลาไม่ต้องนับว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงทำไปเรื่อยๆจนถึงเวลาจังหวะตื่นมาตีสามทำไปเรื่อยๆจนถึงตีห้าจะไปรวมที่ศาลาก็ได้เก็บเล็กสะสมน้อยได้ทีเดียวเฉพาะเวลาช่วงกลางคืนมีช่วงกลางวันต่างหากนับตั้งแต่ออกบินทบาทไปรวมสติรวมใจดูใจมาตลอดทุกเรียบร้อยย้อนมาดูใจมันนี่แหละเลิกไปดูข้างนอกดูคนอื่นดูเรื่องนั้นเรื่องนี้มาดูใจนอนที่เด็กเกิดขึ้นที่ใจดับที่ใจดูไปเรื่อยๆทั้งวันให้มีความรู้สึกว่าพร้อมอยู่ภายในใจอยู่เสมอว่าร่างกายจะแตกเดี๋ยวนี้ก็พร้อมนั่นทำไม่ถึงขนาดนั้นไม่ให้อะไรไม่ให้มีความห่วงในกายนี่เหมือนที่เมื่อก่อนสมควรแต่ก็แตกไปรู้ไม่ใช่กายเราจริงพร้อมด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยธรรมอยู่ภายในใจนั้นนั่นแหละที่พอสมควรมีเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะเป็นจริงพระใหม่ๆหรือพระเก่าก็ได้แต่บางทีก็เบื้องต้นก็ต้องอาศัยสถานที่นั้นที่จะชักยะที่จะถูกกับประเด็นเราแต่ถ้าเราอยู่ที่นี่นานๆที่จิตใจก็อาจจะคลายความเพียรหรือว่าภาระความเพียรน้อยลงที่ต้องมาใส่ฐานที่กระตุ้นจิตใจให้ภาระความเพียรแต่บุคคลต้องรู้จักเรื่องนี้อยู่ที่ไหนก็คุมตัวเองได้บังคับตัวเองได้นั่นก็ฐานที่ก็เป็นส่วนน้อยอยู่ที่สติปัญญาของแต่ละบุคคลแต่เบื้องต้นนี้บางท่านก็ต้องมาใส่ฐานที่เพื่อที่ขนาดใจให้รู้จักสำรวมขึ้นมาเพราะนั้นก็พิจารณาดูไปไหนก็ให้มันเป็นภาวนานะเพื่อจะเหมาะสมที่มาอยู่ศึกษาที่นี่ไม่ใช่ว่าศึกษาไปแล้วก็ออกไปเที่ยวไปทิ้งก็รับไปปฏิบัติต่างๆไปไหนก็ไปเที่ยวไม่ได้ภาวนาเพราะนั้นไม่เหมาะสมมาอยู่เสียที่อยู่เปล่าเพราะนั้นไปไหนต้องหาทางภาวนาให้ดีกว่าที่อยู่ที่นี่ที่จะถูกต้องถ้าไม่ดีกว่าที่นี่แล้วก็ไม่ถูกต้องไปไหนก็ต้องให้ดีกว่าที่นี่ถ้าไปที่มันก็น่าให้ดีกว่าสถานที่นี้มันจะน่าอยู่ถ้าไปที่อื่นแล้วไม่ดีว่าที่นี่ดีก็กลับมาเอาหน้าที่นี่ท่านพิจารณานั้นมีครูบาอาจารย์ว่าหลวงปู่มั่นบอกหลวงปู่มหาบัวถ้าไปที่ไหนดีแล้วก็ถ้าไปภาวนาที่อื่นดีให้ไปถ้าไปแล้วไม่ดีก็ให้อยู่ถ้าอยู่ดีกว่าไปก็ให้อยู่ไม่ต้องไปถ้าไปดีกว่าอยู่ก็ให้ไปไม่ต้องอยู่คือหลักโดยทั่วไปของผู้พุทธิภัณฑ์ก็จะเป็นแนวเดียวกันธรรมะก็มีอันเดียวกันเอโกธรรมโมธรรมะมีอันเดียวเหมือนกันลงรอยเดียวกันเย็บผ้าเย็บปลายขานช่วงนี้เป็นเทศกาลซึ่งของนักเราเปลี่ยนปลายขานก็พยายามทำด้วยความมีสติเย็บไปก็ภาวนาไปด้วยความมีสติทำพอสมควรช่วงนี้หลังวันพระก็จะมาเปลี่ยนเด็กจะหยุดก็หยุดจะเย็บวันก็เย็บพอถึงวันพระก็ให้หยุดทุกวันพระสักสองโมงขึ้นก็ควรจะเก็บอะไรให้เรียบร้อยสามโมงไม่ได้ทำสิมันก็ดูเราจิตทีนี้ไปในวัดก็คงจะจิตการก่อสร้างภายนอกก็คงจะน้อยนี่ก็นับ
ท่านก็จะมาวันพุธมาทำทางเดินมีสติท่านคอยเข้าสติเราสติแล้วก็ซ่อมแซมเสนาสนะที่มีปูเปลี่ยนผ้าไปทานสติกล้วยสติยอห้าเปลี่ยนเสาที่แม่ทำแล้วก็ทำสติร้านปิดไม้สติร้านเพราะความยาวน่าจะไม่เกิน2เดือนน่าจะสิน่าจะไม่เกินสิ้นปีทำอย่างนั้นคงไม่มีงานตลอดจนถึงปลายปีหน้านี่คือว่างานที่วางโครงการนั้นไม่มีแค่นี้คงไม่มีอะไรมากจะได้ยุ่งจิตภายนอกไม่น้อยหน่อยที่ภาวนาข้างหน้าระวังหน้าหนาวจะขี้เกียจเต็มถ้าขี้เกียจเต็มเช้าก็ต้องนอนดึกนะขี้เกียจเต็มเช้าก็ต้องนอนดึกต้องต่อสู้กับความขี้เกียจให้ชนะความขี้เกียจความขี้เกียจคือกิเลสความเพียรคือมรรคที่จะทำลายกิเลสงานที่เราทีนี้น้อยดีก็ดีเงินให้พระนิมภาวนาเราก็ไม่อยากมีการงานภายนอกมากมายเรารู้สึกว่าดีมีน้อยดีเพราะฉะนั้นก็เมื่อจิตภายนอกน้อยจิตภายในเร่งให้ดีทำความเพียรทำจิตวัดประจำวันด้วยควรขวายสนใจแต่ทำอย่าเฉื่อยชาที่จะควรขวายก็เป็นเรื่องมีกิจวัตรที่จำเป็นบางคนอยู่ด้วยกันก็หลายๆคนหลายความคิดเห็นบางคนก็มีความขยันเห็นอะไรก็ช่วยเหลือเพื่อบางคนก็มีความขี้เกียจเห็นอะไรก็ทำน้อยๆทุกคนมันก็เป็นธรรมดานี้มันดูวิจักพิจารณาขยันบ้างขี้เกียจบ้างคนไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นธรรมดานี่ถ้าเราอยากจะดีพยายามที่จะดูควรขวายไม่ต้องบอกมากความจริงบอกว่าทุกอุโบสถเราเบื่อเหมือนกันนะเบื่อเหมือนกันในการบอกในการสอนบางทีต่อไปอาจจะไม่ค่อยพูดมันอุโบสถบางทีก็ประชุมเสร็จก็เลิกบางอุโบสถเขาข่าวแยกย้ายกันเพียงนั้นไม่ต้องพูดมากพูดมาหลายปีแล้วก็ให้ความเห็นมาพอสมควรก็อยู่ที่พวกเราแล้วนะขยันตลอดความเพียรเป็นขนาดไหนนี่ดูไปบางทีก็บางคนก็ไม่ขยันนอนเพียรมองเห็นก็รู้คนขยันนอนเพียรมองเห็นก็รู้คนที่เกียจก็มีคนขยันก็มีคนก็เป็นไปในตัวคนที่เกียจก็อยู่ไม่ได้นี่ก็ต้องมีถักควบคุมใจเราเองนะอาจารย์ก็เพียงแต่ให้ความเห็นแค่นั้นเราก็ต้องประพฤติบัติตัวเองให้สถานที่ในการประพฤติบัติพยายามที่จะทำโดยความสะดวกในด้านประเทศสี่พอสมควรแต่การใช้สอยเราต้องพิจารณาเองให้สถานที่ในการบำเพ็ญเพียรภาวนาเราก็ต้องบำเพ็ญเพียรเองเพื่อจะควบคุมตัวเราเองถ้าเราไม่ทำตัวเองก็ไม่มีใครช่วยเราได้อาจารย์ก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้ขึ้นก็ถอยอยู่เจ็ดข้างกันทำเพียรที่เหลือก็ครอบมาจิตใจเราก็ตีจิตใจเรานั้นให้อยู่ไม่ได้ในเพศธรรมนามเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่ขยันไม่ยันใครมีอะไรไหม